กรมชลประทานเองค่ะเขามีการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับฝนทิ้งช่วงเน้นการบริหารจัดการน้ําอย่างรอบครอบและก็ละเอียดละมากขึ้นค่ะ นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้เปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําว่าในปัจจุบันค่ะอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางของทั่วทั้งประเทศมีปริมาณน้ํารวมกันอยู่ที่4 1่1 6ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ54ของความจุอ่างรวมกันนะคะสามารถที่จะรองรับน้ํารวมกันได้อีกประมาณ35,321ล้านลูกบาศก์ และจากการคาดการณ์ของกลมอุตุนิยมวิทยาคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4มิถุนาย,ยนนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะ รมชนละบทานนะคะก็ได้มีการกำชับให้โครงการชนลประทานทั่วทั้งประเทศทําการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายแก่ประชาชนที่เล่นน้าบริเวณคลองชนลปบทานพร้อมกับติดตามสภาพอากาศแล้วก็สภาพฝนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนกําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําในช่วงของฤดูฝนอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุดรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะคะอ่างเก็บน้ําอาคารชนลประทาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสถานที่เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงให้มากที่สุดค่ะเน้นย้ำนะครับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน,น้ําในช่วงฤดูฝนนะครับปี2566ที่กรมชลประทานกำหนดเอาไว้ก็จะมีการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี บริหารจากกัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับส่งเสริมให้กเกษตรกรใช้น้ําฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกการเก็บน้ําในเขื่อนรวมไปถึงแหล่งน้ําต่างๆให้มากที่สุดเช่นเดียวกันและก็วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนะครับควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี2566ของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ อย่างเค่งครัดด้วยเพื่อให้ปริมาณน้ําที่มีอยู่เพียงพอนะฮะสำหรับทุกกิจกรรมและก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วย